การเลือกตั้งครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์นะฮะชาติไทยเลยก็ว่าได้เพราะว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างขนาดใหญ่ะนะฮะอาจจะถึงขั้นที่ว่าน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปการเมืองเราพูดกันมานานมากนะฮะว่าจะปฏิรูปการเมืองปฏิรูปการเมืองแต่เราก็ไม่ปฏิรูปสักทีนึงนะเขาบอกว่าปฏิรูปการเมืองเนี่ยต้องปฏิรูปที่นักการเมืองค่ะพอนักการเมืองไม่ปฏิรูปประชาชนผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็เลยปฏิรูปด้วยการนะฮะไปลงคะแนนแล้วสะท้อนออกมาจากผลของการลงคะแนนว่าถึงเวลาที่นักการเมืองจะต้องปฏิรูปตัวเองหรือเปล่าเพราะว่าประชาชนเนี่ยเป็นคนชี้ว่าประเทศต้องแบบนี้จะต้องการแบบนี้ประเทศต้องเดินหน้าแบบนี้แบบนี้ไม่เอานะฮะก็เลยทำให้ในหลายจังหวัดนะฮะนักการเมืองที่มีประสบการณ์เป็นรุ่นลายคลามนะฮะแล้วก็มีครอบครัวซึ่งครอบครัวก็เป็นนักการเมืองตกมากันเป็นทอดในหลายจังหวัดครั้งนี้ไม่ได้รับการเลือกตั้งนะฮะตอนนี้เรากำลังจะยกจังหวัดนครราชสีมามาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะฮะเพราะว่าคุณวิระรัตนเศรษฐก็ถือว่าเป็นบ้านใหญ่ของโคราชนะครับครั้งที่แล้วนี่มีส.ส.อยู่6คนค่ะนะฮะคราวนี้16เก้าอี้ฮะและที่สำคัญก็คือว่าคุณวิระนี่ก็เป็นถึงรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐค่ะแล้วก็แน่นอนว่ามีความพร้อมทั้งหมดแล้วก็มีความมั่นใจแล้วเคยสัมภาษณ์เอาไว้ว่าเนี่ยของโคราชเนี่ยเฉพาะโคราชเนี่ยอย่างน้อยน่าจะได้10ใช่ไหมฮะต่ำกว่านี้ค่ะก็โผล่ออกมาบอกว่าพลังประชารัฐทั้งประเทศเนี่ยได้แค่2ค่ะแต่ว่าเฉพาะโคราชนี่10แล้วนะฮะแต่จากผลการเลือกตั้งนะฮะอันนี้รายงานจากกกต.บอกว่าพรรคเพื่อไทยนี่ได้มาถึง12เขตค่ะก้าวไกล3เขตค่ะแล้วก็ภูมิใจไทยอีก1เขตครบ16เขตพอดีในขณะที่พลังประชารัฐซึ่งนำโดยคุณวิรัตไม่ได้สอสอเลยแม้แต่เขตเดียวเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราจะไปถามเจ้าตัวฮะนะฮะตอนนี้ติดต่อได้หรือยังฮะอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีครับพี่วิรัตครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเบิ้มคุณหมิวครับค่ะผมวิรัตรัตนเศรษฐ์ครับทีมงานเปิดเสียงขึ้นหน่อยฮะก็สรุปได้ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นในการเลือกตั้งทำให้ผู้สมัครพลังประชารัฐที่พี่วิรัตดูแลอยู่เนี่ยไม่ได้รับเลือกตั้งเลยฮะเราคิดว่ามันมาจากปัจจัยอะไรฮะก่อนอื่นก็ขอบคุณนะพี่น้องประชาชนที่ได้ลงคะแนนทุกคะแนนที่มาให้พวกเราทุกๆคนนะฮะในของพรรคพลังประชารัฐที่นครราชสีมาและที่อื่นด้วยแต่เนื่องจากว่าคะแนนเนี่ยมันไม่ข้ามเส้นคือไม่ชนะเขาแต่พอเมื่อไม่ชนะเขาเราก็เลยต้องมาดูมาปรับปรุงว่าเอ๊ะอนาคตเนี่ยเราจะเป็นยังไงเพราะชีวิตทางการเมืองผมนี่ก็อยู่ในส่วนนี้มาเนี่ย37ปีละส่วนตัวผมเองนี่ก็ยังตัดสินใจไม่ได้ก็คือว่าจะเดินต่ออย่างไรหรืออะไรก็ต้องรอดูสักระยะหนึ่งแต่สิ่งที่มันเห็นได้มันเกิดขึ้นในวันนี้ก็คือว่าวันนี้เนี่ยการเมืองเนี่ยมันนอกจากที่จะเป็นกระแสที่จะออกมาจากส่วนกลางแล้วยังเป็นกระแสความต้องการของพี่น้องอย่างวันนี้สมัยก่อนเราสักคราวที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นนโยบายเนี่ยจะเป็นเรื่องหลักเรื่องสำคัญแต่พอมาเมื่อวานเนี่ยนโยบายเรื่องหลักเรื่องสำคัญกับปากท้องของพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางต่างจังหวัดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบัตรประชารัฐไม่ว่าจะเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยเขาไม่ได้ดูตรงนี้เลยเขาไปคิดเรื่องอื่นกันหมดแล้วว่ากระแสทางนู้นเข้ามาเขาพูดกันแบบนี้กระแสทางนู้นเขาพูดกันแบบนี้เขาก็เอาตามกระแสกันไปแต่ผมเองก็เมื่อวานก็ยังเจอกับพี่น้องที่มาหาแล้วก็มาพบปะว่าเอ๊ะเรื่องนี้นี่มันเป็นยังไงผมก็บอกเขาไม่เป็นไรหรอกวันนี้หลายคนก็ยังไม่ถึงกับเขาเรียกว่ายังไม่เจอกับปัญหาก็เลยยังไม่คิดอะไรกันแต่หลังจากที่เดินไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นค่าครองชีพไม่ว่าจะเป็นระบบค่าไฟค่าน้ำมันค่าแก๊สค่าไฟฟ้าเนี่ยซึ่งเพิ่งถกกันไปแต่เมื่อวานลืมผมก็ไม่เป็นไรฮะก็ในส่วนตรงนี้เราก็ต้องมานั่งพิจารณากันว่าในส่วนที่เราจะต้องทำงานต่อไปเราจะต้องเอาอะไรเป็นตัวต้นทุนในการที่จะต้องบอกและสื่อไปยังพี่น้องประชาชนก็มีแค่นี้ฮะก็การเมืองก็มันไม่มีเสมอฮะคุณเบิ้มมันมีไม่ชนะก็แพ้
แล้วอย่างหนึ่งที่คุณเมื่อบอกผมบ้านใหญ่โคราชผมบ้านเล็กๆนะในเขตทุ่งสำลิดนะครับเอาอย่างนี้ครับพี่ไปร้านเอาอย่างนี้นะฮะว่าคือตอนก่อนเลือกตั้งเนี่ยเราก็มั่นใจนะครับเพราะว่าปี62เนี่ยเรามีสสเท่าไหร่นะฮะมีอยู่เฉพาะเขตประมาณ6ท่านครับใช่ไหมฮะแล้วก็พอเราก็ทำพื้นที่มาโดยตลอด4ปีที่ผ่านมาที่เป็นรัฐบาลก็ในเรื่องการทำพื้นที่เนี่ยผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าบางครั้งเนี่ยผู้สมัครที่มาเนี่ยตอนช่วงเกิดโควิดเนี่ยคือยังไม่เคยเห็นนะเป็นดูแลประชาชนแม้แต่มามากสักซองนี่ก็ยังไม่เคยเห็นแต่พอมาวันนี้นี่ก็หมายความว่าจะดูไม่ดูนี่ก็ไม่เป็นไรขอให้มีอะไรมาวันนั้นก็เป็นอันว่าเป็นเสร็จพิธีวันนี้ต้องยอมรับว่าวันนี้โคราชเนี่ยมันทั้งม่านสีเทาม่านสีอะไรต่างๆนี่หนักมากผมคิดว่าเนี่ยวันนี้ถ้าเผื่อไปจับจ่ายใช้สอยในตลาดเนี่ยแม่ค้าคงหาเงินทอนไม่ได้หมายความว่าไงฮะหมายความว่านอกจากกระแสแล้วยังมีกระสุนซ้ำเข้ามาอีกเหรอฮะหรือไงฮะหนักมากเลยครับวันนี้ที่จังหวัดนครราชสีมาคือกระแสบวกกระสุนทั้งกระแสทั้งบวกกระสุนด้วยในส่วนตรงนี้ก็เราก็จะไปพูดอะไรมากกว่านี้ก็ไม่ได้ฮะครับเพราะว่ามันก็เขาก็เรียกว่ามันก็เป็นคงเป็นธรรมเนียมแล้วก็แต่คราวนี้รู้สึกว่าจะหนักแล้วยิ่งจะหนักขึ้นก็การเมืองถ้าเมืองไทยเป็นระบบแบบนี้เราก็คงต้องต้องพิจารณาดูอีกทีแต่วันนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยฮะเพราะทุกอย่างนี้ก็มาจากพี่น้องประชาชนเราเคารพสิทธิในการที่เลือกมาก็ยินดีด้วยก็อยากให้ตั้งรัฐบาลได้เร็วแล้วก็แก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ค่ะพี่วีระแต่เราถูกมองว่าบ้านใหญ่อ่ะแต่แม้ว่าเราจะไม่ได้ชนะอย่างเดียวนะคะทั้ง16เขตแต่ถ้าไปดูลำดับ 2-3 อ่ะส่วนน้อยด้วยซ้ำที่พลังประชารัฐจะอยู่ใน1ถึง3อะค่ะมันเป็นเพราะอะไรส่วนใหญ่หลุดไปนู่นเลย4 5นู่นเลยอะค่ะคะแนนเหมือนหายไปหมดเลยค่ะพี่วิรัตเป็นเพราะว่าหัวหน้าพรรคเป็นเพราะพรรคเป็นเพราะนโยบายหรือเป็นเพราะตัวผู้สมัครอ๋อไอ้นี่อย่าเพิ่งวิจารณ์เลยฮะถ้าเอามาดูต้องวิจารณ์กันเฉพาะจุดๆเอาละกันบางแห่งก็มันก็ธรรมดาบางทีก็จากระดับเป็น2เป็น3แต่บางอันก็กินคู่มาไม่หนึ่งก็สองก็เป็นเรื่องปกติครับแล้วของก้าวไกลล่ะฮะของก้าวไกลทำไมเขาถึงได้ตั้งสามอะฮะก้าวไกลเขตหนึ่งสองสามเขตหนึ่งสองสามเนี่ยมันที่พูดถึงเรื่องเขตใช่ไหมฮะค่ะของเขตหนึ่งเขตสองเขตสามเนี่ยคือบริเวณตรงนั้นเนี่ยเผอิญว่าอยู่ในบริเวณที่ติดกับอำเภอเมืองที่มีสถานศึกษาเยอะแล้วที่ที่เขาบอกกันนะที่172ติดแต่ก็พรรคพลังประชารัฐเราก็ติดอยู่ทุกจุดนะเพราะผมบอกที่บอกเลยฮะว่าข่าวนี้บางครั้งเนี่ยเราตรงจุดตรงนั้นนี่พลังประชารัฐเราสู้กับชาติพัฒนาสู้กันไปสู้กันมาเนี่ยก็เราอยู่มาฟ้าเป็นอะไรก็เป็นเรื่องปกติเรียกว่าเขตหนึ่งใช่ไหมฮะเพราะว่าคือชาติพัฒนากล้าก็หมายมั่นปั้นมือว่า1 2 3 4ใช่ไหมของพี่เวลาก็มั่นใจว่าเฮ้ย1เขต1แล้วสสเก่าเรานะพี่เกษมใช่ไหม1 2 3 4เราก็ว่าตัวของเราก็ดีก็กลายเป็นว่าไปก้าวไกลซะ3แล้วก็มาเพื่อไทยอีกแล้วจากนี้ไปยังไงฮะได้คุยกับหัวหน้าพรรคลุงป้อมแล้วหรือยังฮะหลังเลือกตั้งมาเนี่ยฮะก็คุยทางโทรศัพท์ก็ต้องยอมรับว่าตัวนี้เป็นคำตัดสินของพี่น้องประชาชนเราก็ต้องยอมรับแล้วก็อะไรที่จะเป็นตัวในการที่จะทำงานต่อไปเราก็เตรียมการเอาไว้การเมืองนี่ต้องเตรียมพร้อมไว้ตลอดลูกป้อมจะเอาต่อไหมครับพี่วิรัตหรือว่าจะเลิกแล้วฮะหรือไงฮะอ๋อแต่ยังไม่ทราบฮะต้องรอต้องถามท่านเองนะครับแต่ผมคิดว่าท่านยังทำหน้าที่ของการเป็นตัวแทนเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่อันนี้ก็ไม่มีปัญหาเลยครับยังคำถามนี้ยังใช้เวลาถามอีกนานฮะกว่าจะมีคำตอบแล้วฝั่งนี้เนี่ยเวลาโหวตนายกในสภาเนี่ยจะเสนอชื่อลุงป้อมหรือลุงตู่เนี่ยโหวตแข่งกับฝั่งนู้นไหมฮะอ๋อผมไม่มีนะฮะก็วันนี้เราก็ต้องดูเนี่ยว่าเสียงเรามีอยู่เท่าไหร่ถ้าเป็นอย่างนี้เราก็มีอยู่เฉยๆมองดูเขาก่อนแล้วกันก็รวมกันแล้วก็เท่าไหร่นะลุงมิวถ้า180รวมกันแล้ว180
182ประมาณเนี่ยฮะจะโหวตไหมครับพี่วิรัติถ้าจะโหวตแข่งไหม184พี่เบิ้มอย่าให้ผมไปไกลเกินกว่านั้นเลยเอาถอยกลับมาดีกว่าผมตอบไม่ได้ต้องอยู่ที่คนในสภาเขาคนตอบเอาผมไม่มีอะไรจะถามแล้วเพราะว่าบ้านใหญ่ก็ขอบคุณนะเพราะหลายจังหวัดนะที่เขาเจอกระแสแบบนี้นะฮะครับครับครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณมากครับพี่วิรัติครับขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับครับสวัสดีครับฮะกลัวจะไปไกลกลัวจะไปไกลกว่านี้เอาไว้ใกล้นะฮะอ่ะโคราชย้ำอีกทีนึงนะฮะเพื่อไทยเนี่ย12ก้าวไกล3แล้วก็ภูมิใจไทย1นะฮะรวมเป็น16เขตอันนี้เป็นข้อมูลจากกกต.นะฮะมีภูมิใจไทยเขต9ภูมิใจเขต9เขตเดียวส่วนก้าวไกล1 2 3นะคะที่เหลือเป็นเพื่อไทยหมดค่ะน้องส้มอยู่ตรงกลางค่ะล้อมรอบไปด้วยน้องแดงค่ะเราก็เคยวิเคราะห์นะฮะว่ารวมไทยสร้างชาติเนี่ยจะไม่ได้ส.ส.เลยค่ะนะฮะแต่เราก็ไม่นึกไม่ฝันว่าพลังประชารัฐจะไม่ได้เลยด้วยก็จะไม่ได้เลยค่ะแล้วยังดีในเขต9นี่มีภูมิใจไทยมา1นะฮะคือถ้าเพื่อไทยมาอีกก็จะกลายโอ้โหแบบนะหลายจังหวัดจะเป็นแบบนี้เลยใช่เหมือนที่ถามพี่วิรัติเมื่อสักครู่แล้วค่ะพี่เบิ้มคุณผู้ชมครับเพราะว่าดูคะแนนพลังประชารัฐนะยังเขต1นะพี่เกษมส.ส.เดิมนะพอผลคะแนนออกมาพี่เกษมอยู่ลำดับที่7อ่ะได้แค่ 2,000 คะแนนนั่นน่ะสิฮะก้าวไกล 20,000 กว่าคือมันหลุดไปเยอะเลยหลุดไปไกลเลยอ่ะไม่ติด1ใน3เลยค่ะ